เวลา 15:56 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานีพัฒนาที่ดิน101อำเภอสุวรรณภูมิจังหวัด101ทรงเปิดงานวันดินโลกปี2564ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมพัฒนาที่ดินร่วมกับสมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทยสมาคมอนุรักษ์ดินและน้ำสมาคมดินโลกและองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ FAO จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรด้านการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรดินซึ่งเมื่อปี2556องค์การสหประชาชาติได้ประกาศรับรองอย่างเป็นทางการให้วันที่5ธันวาคมของทุกปีเป็นวันดินโลกซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและเพื่อรณรงค์ให้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดินและการจัดการทรัพยากรที่ดินอย่างยั่งยืนโดยในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่2ถึง5ธันวาคม2564ในหัวข้อ Hot Soil Salinization Boost Soil Productivity พิชิตดินเค็มเติมเต็มผลผลิตสร้างชีวิตเกษตรกรโอกาสนี้พระราชทานรางวัลคิงภูมิพล World Soil Day Award ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่บุคคลหน่วยงานองค์กรหรือประเทศที่ดำเนินกิจกรรมด้านการจัดการดินอย่างยั่งยืนสร้างจิตสำนึกในการรักษาทรัพยากรดินให้กับประชาชนตอบสนองต่อเป้าหมายในการพัฒนาอย่างยั่งยืนในปีนี้ได้แก่สถาบันวิทยาศาสตร์ดินแห่งไนจีเรียที่มีผลงานโดดเด่นในด้านการจัดกิจกรรมที่เน้นการสร้างความตระหนักรู้เรื่องดินรวมถึงการระดมสมองระหว่างผู้แทนระดับนโยบายและผู้เชี่ยวชาญด้านดินเพื่อหาแนวทางในการบรรเทาปัญหาสุขภาพของดินและความหลากหลายทางชีวภาพจากนั้นมีพระราชดำรัสเปิดงานวันดินโลก2564ดินเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตทั้งหลายควบคู่กับทรัพยากรน้ำที่มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนต่อกันดินเป็นที่อาศัยของมนุษย์กับพืชเป็นแหล่งเกิดของปัจจัยสี่ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตเป็นสิ่งสำคัญประการหนึ่งในการสร้างความมั่นคงทางอาหารดินที่อุดมสมบูรณ์จึงสามารถผลิตอาหารเพียงพอตามความต้องการของประชากรในประเทศที่พื้นที่แห้งแล้งดินขาดธาตุอาหารครอบครัวพืชผลไม่ได้จะส่งผลให้ประชาชนอดอยากประเทศไม่มีความมั่นคงทางอาหารทุ่งกุลาร้องไห้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีหลายสิบปีก่อนดินทุ่งกุลาร้องไห้ไม่สมบูรณ์ครอบครัวไม่ได้ผลเมื่อมีการแก้ไขกับกรมดินด้วยหลักวิชาและวิธีการที่เหมาะสมซึ่งต้องใช้เวลานานกว่าจะได้รับผลสำเร็จจึงสามารถเพาะปลูกพืชได้ผลดีโดยเฉพาะข้าวคุณภาพดีที่โลกทั่วโลกรู้จักดินมีคุณค่าและสำคัญต่อความอยู่รอดของชีวิตการใช้ประโยชน์จากดินจึงต้องประกอบไปด้วยความรู้และสิ่งสำนึกคือไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนแต่ฝ่ายเดียวไม่ได้รับประโยชน์จากดินแล้วก็ต้องรู้จักดำรงรักษาดินให้คงสภาพอุดมสมบูรณ์เสมอให้เกิดความยั่งยืนทั้งคนรุ่นหลังจะได้ประโยชน์จากดินในการยังชีวิตสืบต่อไปต่อจากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆอาทิโซน A นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระอัจฉริยภาพด้านการพัฒนาทรัพยากรดินของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนิทรรศการพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสืบสานรักษาต่อยอดและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโซน B นิทรรศการ Hot Soil Salinization Boost Soil Productivity พิชิตดินเค็มเติมเต็มผลผลิตสร้างชีวิตเกษตรกรเนื่องจากในปัจจุบันทั่วโลกมีพื้นที่มากกว่า 5.2 ล้านไร่ที่ประสบปัญหาดินเค็มจึงมีความจำเป็นต้องจัดการกับความเค็มของดินโดยการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับดินและการจัดการดินเค็มอย่างครบวงจรเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการเพาะปลูกพืชและสร้างแหล่งผลิตอาหารให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นตอบสนองต่อเป้าหมายในการพัฒนาที่ยั่งยืนโอกาสนี้พระราชทานชุดตรวจสอบความเป็นกรดด่างของดินแก่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ FAO ซึ่งกรมพัฒนาที่ดินพัฒนาขึ้นเพื่อทราบวิธีการจัดการดูแลดิน
โดยจะนำไปใช้ในโครงการ Global Soil Doctor Program หลักสูตรนานาชาติของประเทศสมาชิกปัจจุบันมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน711คนจาก139ประเทศทั่วโลกโซน4นิทรรศการ50ปีการพัฒนาทุ่งกุหลาบร้องไห้ที่มีทั้งสภาพน้ำท่วมแห้งแล้งและดินเค็มให้เป็นแหล่งปลูกข้าวหอมมะลิที่มีคุณภาพดีที่สุดในโลกและโซนดีนิทรรศการพัฒนาการเกษตรด้วยไบโอซิคูล่ากรีนโมเดลโดยการพัฒนาโดยการใช้ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ภายในงานยังมีการให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการดินรวมถึงการออกร้านจำหน่ายแสดงสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรในพื้นที่ทุ่งกุหลาบร้องไห้และเช็คอินถ่ายภาพกับทิวทัศน์สวยงามภายในงานสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเพจ Facebook กรมพัฒนาที่ดินและเพจ Facebook World Soil Day วันดินโลก